นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์นะคะถึงประเด็นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะคะที่มีคําถามกรณีเรื่องของการตั้งอาจารย์วิสุนุเนี่ยนะคะมาช่วยเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับนายกรัฐมนตรีโดยที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะบอกว่าการตั้งอาจารย์วิษุนุนั้นมานั่งกุนซือกฎหมายนั้นไม่ใช่เหตุคนเพื่อไทยไร้ความสามารถพร้อมกับบอกว่าอย่ามองคนละสีคนละขั้วให้มาดูที่งานเป็นหลักนะคะนอกจากนี้ยังบอกว่าไม่ขอพูดถึงเรื่องของจุด ในการดันกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะหลายประเด็นค่ะซึ่งก็ต่อเนื่องไปเกี่ยวกับเรื่องของอุ้งอิงด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่นายกบอกว่าอุ้งอิงยืนยันว่าพ่อสบายดีแล้วก็มั่นใจนะคะนายกนะบอกว่ามั่นใจว่าทักษิณชินวัตรนั้นไม่หนีคดีไปนอกแน่นอนนะคะ นธายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่สมาชิกพักเพื่อไทยวิพากษ์วิจารณ์การตั้งนายวิษนุเครืองามที่ปรึกษาของนายรัฐมนตรีเนี่ยนะคะบอกว่าถ้า <c oughs> เป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยจะมีการทําความเข้าใจกับทางสมาชิกพักเพื่อไทยอย่างไรนายกบอกว่าพูดไปเยอะแล้วจริงๆแล้วก็อย่างที่บอก เรื่องวาทกรรมทางด้านการเมืองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราปฏิเสธไม่ได้ถ้าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าทีมกฎหมายพักเพื่อไทยจะไม่เก่งนายกบอกเชื่อว่าที่เราประสบปัญหากันมาทั้งรัฐบาลพี่น้องประชาชนและปัญหาทั่วไปในประเทศอันที่จริงแล้วเราต้องการคนเก่งเข้ามาช่วยส่วนว่าจะเป็นสีเสื้อคนละขั้วหรืออะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่เราคำนึงถึงพี่น้องประชาชนเป็นหลักและคำนึงถึงการขับเคลื่อนนโยบายหลักของรัฐบาลว่าทำอย่างไรจะเป็นไปด้วยความรอบคอบนายกบอกว่าเชื่อว่าเพื่อนสอสอในพักเพื่อไทยน่าจะมีความเข้าใจในส่วนนี้ผู้สื่อข่าวเลยจับประเด็นเรื่องที่บอกว่าคิดว่าเรื่องสีเสื้อต่างๆเนี่ยควรจะยุติได้แล้วหรือยังในยุครัฐบาลวันนี้ นายกบอกเห็นด้วยเลยกับข้อเสนอคิดว่าเรื่องพูดว่าควรจะหยุดอย่างไรเราไม่มีสีเสื้อแล้วอะไรแล้วก็เป็นเรื่องของการพูดแต่เหนือสิ่งอื่นใดอยู่ที่การกระทํามากกว่านายกบอกหากว่าตัวเองพูดในส่วนของตัวเองเรื่องการลงพื้นที่ตนก็ไม่ได้ไม่ได้ไปแต่พื้นที่ที่พักเพื่อไทยมีสสเยอะคือภาคอีสานนายกบอกว่าไม่ได้ไปแต่อีสานภาคใต้นายกก็ไปแล้วก็ทํางานให้กับทุกๆภาค ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่ชัดเจนการที่เรามาทำตรงนี้ไม่ได้ทำเพื่อประชาชนภาคใดภาคหนึ่งและหลายๆรัฐมนตรีเองก็มีความเข้าใจถึงปัญหาที่รัฐบาลประสบมาทั้งในปัจจุบันและในอดีตเรื่องปัญหาทะเลาะเบาะแว้นเป็นเรื่องที่เราไม่ปรารถนาให้เกิดขึ้นดังนั้นการแสดงออกของรัฐมนตรีหรือการทำงานของรัฐบาลนี้นายกบอกว่าเน้นย้ำตลอดนะคะเรื่องการทำแต่เขตของตัวเองหรือว่าพักพวกของตัวเอง นายกบอกไม่อยากให้มีเชื่อว่าการกระทําจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดก็ขอให้ดูกันต่อไปนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนั้นก็ยังเชื่อว่าได้แสดงออกอย่างเต็มที่แล้วว่าไม่มีสีเสื้อแล้วก็พยายามที่จะเดินหน้ากันต่อไปแต่ก็เข้าใจถึงความเจ็บปวดในอดีตที่เคยมีมาก็ต้องบริหารเรื่องความคาดหวังเรื่องสภาพจิตใจของทุกๆฝ่ายไม่ได้บอกว่าเป็นหน้าใหม่พักการเมืองเข้ามาได้แค่สองสามปีแล้วจะพยายามจะดึงทุกอย่าง แต่เวลาจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเยียวยาจิตใจของทุกๆฝ่ายความรุนแรงความร้อนแรงทางด้านการเมืองก็หวังว่าจะมีการลดลงไปได้ผู้สื่อข่าวถามต่อนะครับว่าในเมื่อนายกตัดสินใจดึงนายวิษณุเข้ามาช่วยงานด้านกฎหมายดังนั้นสมาชิกพักเนี่ยควรจะต้องเคารพการตัดสินใจของนายกตรงนี้จะขอให้สมาชิกพักเพื่อไทยที่เห็นต่างเนี่ยหยุดแสดงความเห็นหรือเปล่า เพราะจริงๆแล้วนายวิษณุไม่ได้แค่มาช่วยรัฐบาลแต่ช่วยมาตั้งแต่รัฐบาลนายทักษิณอดีตนายกแล้วนายเศรษฐาบอกว่าตนเชื่อว่าประวัติศาสตร์มันชัดเจนและถูกเขียนไว้ชัดเจนแล้วก็ไม่ทราบว่าจะอธิบายให้เยอะกว่านี้ได้อย่างไรตนคิดว่าเรามาดูที่ผลงานมาดูความตั้งใจของท่านดีกว่าเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นที่ประจักษ์ดีกับทุกๆฝ่ายไม่อยากจะพูดย้ำไปมาเพราะทุกคนทราบตี ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าในที่ประชุมพักเพื่อไทยวันนี้มีข่าวว่าจะเคลียร์ใจกันเรื่องนี้นายกกล่าวปฏิเสธว่าไม่ทราบเลยและตนเนี่ยติดภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลตลอดคงเข้าไปไม่ได้มีคนเข้ามาเจอเยอะมากในหลายๆเรื่องเมื่อถามว่านายวิษณุระบุว่าจะมาช่วยงานชั่วคราวตรงนี้มีสัญญาใจอะไรไว้พอจะบอกได้หรือไม่นายกบอกว่า เวลาพูดถึงสัญญาใจกันก็เป็นเรื่องของคนสองคนเนาะต้องขอความการุณาด้วยครับเมื่อถามว่าแสดงว่านายวิษณุจะมาแค่ชั่วคราวใช่หรือไม่นายกบอกว่าตนเชื่อว่าการที่อยู่ด้วยกันก็ต้องค่อยๆทำงานไปด้วยกันตนเองก็รู้จักกับท่านมานานแต่ก็ไม่เคยทำงานด้วยกันตนคิดว่าเป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนาความสัมพันธ์กันไปตนมั่นใจว่าถ้าสามารถทำให้ท่านมีความสุขได้เราก็จะพยายามอยู่กันไปนาน ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าได้มีสัญญาใจอะไรไว้กับนายทักษิณหรือเปล่า <c oughs> ถึงตรงนี้นายกรัฐมนตรีหัวเราะนะครับพร้อมก็บอกว่าไม่มีตนไม่มีสัญญาใจกับผู้นําในอดีตทุกทท่านซึ่งเรามาถึงตรงนี้มาช่วยกันดูแลประเทศใครมีข้อเสนอแนะอะไรที่ดีตนก็พร้อมยินดีน้อมรับเพราะไม่เคยที่จะไม่รับฟังความคิดเห็นของทุกคนแต่ในขีดจํากัดของการเป็นนายกวันนี้ กับเมื่อ17ปีที่ผ่านมาก็มีขีดจำกัดที่แตกต่างและพระบบริหารราชการแผ่นดินก็แตกต่างกันไปการพูดเรื่องต่างๆก็ต่างกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดผมเชื่อว่าคนเราต้องทำตัวให้เป็นน้ำไม่เต็มแก้วถ้าใครมีข้อแนะนำดีๆมีข้อติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราควรจะฟังคือเรื่องข้อติมากกว่ามันจะต้องได้ยินเสียงที่ไม่อยากจะได้ยินตลอดก็มีการพัฒนา ด้วยส่วนตัวเองที่มาอยู่ตรงนี้ได้เพราะทําตัวเป็นน้ําไม่เต็มแก้วและไม่ได้เลือกได้ยินแต่เสียงที่ตัวเองอยากได้ยินแล้วก็ต้องนํามาพัฒนาแก้ไขปรับปรุงครับเมื่อสักครู่ผู้สื่อข่าวเนี่ยถามบอกมีสัญญาใจกับทักษิณชินวัตรไหมนายกบอกไม่มีแล้วก็ไม่มีกับอดีตผู้นําทุกท่านแต่เพื่อความแน่ใจผู้สื่อข่าวเลยถามย้ําไปอีกทีค่ะว่ามีสัญญาใจกับพลเอกประยุทธ์หรือไม่นะคะ <c oughs> คุณเศรษฐาบอกว่า ผมเชื่อว่าเรื่องของใจต่อใจที่ผมมีกับนายกประยุทธ์ชัดเจนจุดมุ่งหมายเราจุดมุ่งหมายเดียวกันเพราะท่านฝากบ้านเมืองไว้ให้ผมในฐานะนายกคนที่30ต่อจากท่านคนที่29ก็พยายามดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดวิธีการทำงานแน่นอนแบ็คกราวของแต่ละท่านก็แตกต่างกันไปนายกบอกตัวเองเนี่ยมาจากภาคธุรกิจส่วนทางท่านพลเอกประยุทธ์นั้นก็มาจากฝ่ายความมั่นคง ผมเชื่อว่าวิธีการหรือแนวทางอาจต่างกันนายกว่าอย่างนี้แต่ว่าจุดมุ่งหมายเดียวกันนายยกบอกว่ามีความมั่นใจว่าท่านเองก็มีความปรารถนาดีกับบ้านเมืองอย่างที่บอกเรื่องวิธีการทำงานเราอาจจะแตกต่างกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือจุดมุ่งหมาย แล้วนายกก็ยังให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนในกรณีที่มีข่าวพักเพื่อไทยพยายามผลักดันร่างกฎหมายนี้รทษกรรมเข้าสู่การพิจารณาของสภาโดยจะมีการล้างความผิดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีมาตรา112ด้วยนายกบอกว่าก็อย่างที่บอกไปแล้วพูดไปแล้วไม่อยากพูดอีกในเรื่องนี้ก็เลยขยับมาถามคำถามเกี่ยวกับทักษิณที่บอกว่ากำลังโดนคดีนี้อยู่เนี่ยนะคะนายกก็บอกว่าก็ได้พูดไปเยอะแล้วขอไม่พูดเรื่องนี้ คำถามต่อไปเลยครับนะคะคือตัดไปที่คําถามอื่นเลยเอาใครจะถามต่อก็เลยมีผู้สื่อข่าวถามบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีคณะกรรมิการพรบนิรโทษกรรมของสภามีการพิจารณาประเด็นนี้จะเข้าข่ายความผิดทางการเมืองหรือไม่เพราะว่าสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์เคยมีเรื่องนี้แล้วต้องสูญเสียอํานาจไปนายกก็เลยบอกว่าจุดยืนชัดเจนแล้วครับพูดไปแล้วเรื่องนี้ ถามในประเด็นเรื่องนายกช่วยดับข่าวหรือได้หรือไม่ว่านายทักษิณยังอยู่ในประเทศไม่ได้หนีออกไปต่างประเทศอย่างที่มีข่าวได้มีการติดต่อกันหรือไม่หัวเราะอีกครั้งจากนายกรัฐมนตรีนะคะพอถามคุณทักษิณเมื่อสักครู่ก็หัวเราะมาถามเกี่ยวกับคุณทักษิณอีกครั้งหนึ่งว่ายังอยู่ในประเทศไหมไม่ได้หนี lifting, ออกไปต่างประเทศอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วได้ติดต่อกันหรือไม่นายกหัวเราะแล้วก็บอกว่าได้เจอคุณอง้งอิงงานเมือ่อเช้าก็ถามถึงคุณพ่อ ซึ่งอุงอิงก็บอกว่าพ่อสบายดีนายกเลยบอกว่าผมมั่นใจท่านไม่ได้ออกนอกประเทศและผมก็คิดว่าท่านพร้อมสู้เพราะไปอยู่ต่างประเทศมา17ปีแล้วมันนานพอแล้วแล้วก็เชื่อว่าวันนี้ท่านก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นขวากหนามที่มันต้องเข้ามามันก็ต้องว่าก,กันไปแต่ผมพูดแทนท่านไม่ได้แต่ก็คิดว่าท่านคงไม่ได้คิดจะไปไหนหรอก ถามถึงเรื่องความคืบหน้าการจัดทําคําชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญจากกรณีการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีโดยใกล้เวลาที่จะครบ15วันให้ส่งคําชี้แจงรวมทั้งได้ให้นายวิษณุดูข้อมูลแล้วหรือยังนายกบอกว่าเข้าใจว่าบ่ายนี้ทีมงานจะมีการประชุมร่วมกับนายวิษณุซึ่งก็จะมอบหมายให้นายวิษณุช่วยดูด้วยนายกก็เลยบอกว่าก็บอก,ก,บอกแล้วไงครับว่าให้อาจารย์อยู่ในทีมนี้ด้วย และยังมีอีกหลายเรื่องด้วยค่ะ